พฤษภาคมเดือนพฤษภาคมที่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวเลขที่ลดลงนะครับจากระดับ 96.3 ในเดือนมีนาคมเป็น 95 นะครับก็สืบเนื่องก็จะมีองค์ประกอบหลายเรื่องนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการเมืองนะครับที่ก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่นะครับความเชื่อมั่นเองก็มีการปรับลดลงเพราะสถานการณ์การเมืองหลังเลือกตั้งก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยทุกคนคาดว่าหลังจากเลือกตั้งเดือนมีนาคมผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยก็ทำให้ทุกคนก็ยังมีความเป็นกังวลอยู่นะครับและจะมีความเชื่อมั่น3เดือนข้างหน้าก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็มีการลดลงนะครับจากที่ในเดือนมีนาคมมีดัชนีความเชื่อมั่น3เดือนข้างหน้าที่ 104.2 เหลือ 101.9 เท่านั้นเองนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวขอเชิญคุณมนตรีนะครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็สำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับก็ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็แจกแบบสอบถามไป 1,213 รายกับรายนะครับครอบคลุมทั้ง4ภาคอุตสาหกรรมได้รับคืนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นกลุ่มทางธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับรวมกันแล้วประมาณ 69% นะครับธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณ 30.9% นั่นเองนะครับตามรายภูมิภาคคือภาคหลักก็ยังคงเป็นภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับรวมกันแล้วประมาณ 56% นะครับ 80% ยังเป็นธุรกิจที่เน้นตลาดในประเทศนะครับประมาณ 81.8% ทั้งหมดนะครับอุตสาหกรรมหลักๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องในการทำแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน value chain อุตสาหกรรมสนับสนุนอยู่ที่ 31.7%นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างและเครื่องใช้ในภายในบ้าน 22% นะครับที่เหลือก็เป็นอุตสาหกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเป็นบ้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์อาหารและยาและพลังงานนะครับขออนุญาตมาดูตัวเลข เดือนนี้นะครับก็ตัวเลขเดือนเมษาเนี่ยครับต้องเรียนว่าปรับลดลงนะครับของเดือนเมษาเนี่ยความเชื่อมั่นภาพแต่สิ่งความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยปรับลดลงมาอยู่ที่ 95% นะครับก็อย่างที่ท่านประธานเรียนให้ทราบครับว่า4เดือนที่ผ่านมา3เดือนแรกของปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาตลอดเดือนนี้เป็นเดือนแรกครับที่ปรับตัวลดลงนะครับก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบในการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่ามีการปรับลดลงแน่นอนในเดือนเมษาเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยมีการเร่งการผลิตนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเมษาเราจะอยู่กันหลายวันนะครับก็เร่งการผลิตเข้าไปเรียบร้อยนะครับและเมษาเองนะครับเรื่องภัยแล้งนะครับก็เริ่มเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดนะครับdomestic economy นะครับภัยแล้งมีความสำคัญมากนะครับก็ทำให้ตัวเลขปรับลดลงพอสมควรนะครับประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็trade war ระหว่างสหรัฐและจีนนะครับทำให้การชะลอตัวเนี่ยเป็นไปได้เป็นชะลอตัวลงอย่างมากนะครับ